พร้อมนะพร้อมครับข้อต่อไปเนี่ยเมื่อถามแล้วคุณจะไปขูดอีกไหมอ่ะผมถามก่อนอันนี้ขูดข้างนี้แล้วครับถ้าจะขูดต้องขูดอีกข้างนึงแปลว่าขูดแน่อ่ะข้อที่2เลยครับสินค้า2ยี่ห้อนี้เป็นเจ้าของเดียวกันใช่ไหมอะไรครับปึ๊ดอะไรครับปักกิ่งปักกิ่งเวเฟอร์ปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้ก็คือเซี่ยงไฮ้แต่แล้วแต่สำเนียงเวเฟอร์ปักกิ่งกับเวเฟอร์เซี่ยงไฮ้เวเฟอร์เหมือนกันอีกแล้วเวเฟอร์ชื่อไม่เหมือนอีกแล้วไม่เหมือนชื่อไม่เหมือนแต่สัญชาติจีนอีกแล้วคล้ายๆไปทางจีนใช่ไหมใช่ครับเออคิดยังไงดีอ่ะอันนี้ผมคิดแล้วว่าโหดฟันธงได้เลยครับว้าแปลว่าอันนี้มั่นใจเลยเหรอผมยังไม่ได้ถามว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะฟันธงเลยมั่นใจเลย 100% 100% เลย 99.99% เพราะอะไรคนละสีครับคนละสีแล้วยังไงเซี่ยงไฮ้นี่มาก่อนปักกิ่งนี่มาทีหลังแล้วแปลว่าอะไรกำลังจะบอกว่าว่ามันต้องคนละเจ้าของเพราะอันนั้นเขาอยู่ปักกิ่งอันนี้อยู่เซี่ยงไฮ้คุณเป็นใครเนี่ยไม่ได้คิดก็คือตอนนี้มองว่าชื่อไม่เหมือนกันชื่อไม่เหมือนกันแล้วไส้ก็ไม่เหมือนกันอ่ะคุณไปดูถึงไส้แล้วนะเนี่ยรสนมรสช็อกโกแลตครับคนละรสกันอ่ะตกลงในใจต่อว่าคนละบริษัทคนละบริษัทแม่เคยกินไหมเคยคนละบริษัทคนบริษัทแล้วแต่กดไม่กดมันต้องกดกันแล้วแต่ช้อนเลยไม่ไปขูดด้วยตกลงก็คือตอบว่าคนละบริษัทคนละบริษัทครับเอ้าคนละบริษัทนะเอ้าจับมือไว้เราต้องส่งพลังความรักของครอบครัวนี้ไว้ตลอดเวลาคนบริษัทนะถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกข้อที่2เลยนะครับถูกไม่ถูกครับถูกเหรอถูกไม่ถูกนะถูกคนบริษัทยังไงครับปักกิ่งของยูโรเปียนฟู้ดเซี่ยงไฮ้ของยูไนเต็ดฟู้ดครับมาสินค้า2ยี่ห้อนี้เป็นเจ้าของเดียวกันใช่หรือไม่ข้อนี้ถ้าได้สิ่งที่เป็นความหวังความตั้งใจสิ่งที่เขาเห็นอยู่คนเดียวตรงนี้ว่าเขาจะเปลี่ยนชีวิตเตา2เตานี้กับเครื่องดูดควันต่างๆเหล่านี้จะเป็นความจริงแล้วครับอะไรครับนี่ครับยาดมยาดมโป้ยเซียนโป้ยเซียนยาดมพีเป๊กยาดมพีเป๊กคิดยังไงดีประสบการณ์ตะกี้นี้2ข้อจะรวมเป็นข้อนี้ให้มันถูกเลยนะจบพี่ตุ้ยรู้จักไหมรู้จักครับใช่ไหมใช่ครับฝั่งนี้พีเป๊กรู้จักไหมรู้จักครับใช่ไหมใช่ครับรู้จักทั้งคู่คุ้นเคยซะด้วยไปใช้ตอนไหนอะเกิดอะไรขึ้นใช้ตอนกับหายใจไม่ค่อยออกไอมั้งอะมันต้องดมหน่อยนะแล้วตอนนี้ล่ะอยากใช้ไหมไม่อยากไม่อยากนะหายใจคล่องอยู่นะคล่องครับโอเคโอเคเอาวิเคราะห์โป้ยเซียนมีกี่สีรู้ไหมเรามีสีเหลืองสีเขียวรู้จักด้วยทำไมรู้ขนาดนั้นน่ะเห็นมันวางเป็นแผงอ๋อวางเป็นแผงเราพีเป๊กอะพีเป๊กมีสีเดียวนี่คุณรู้ละเอียดแล้วนะครับโอ้เนี่ยบริษัทเดียวกันเลยเนี่ยโป้ยเซียนนี่เหมือนกับมาเป็นตัวมาแทนกันอะคล้ายๆกับแทนกันทุกคำที่วิเคราะห์ขนาดนี้จะมีผลต่ออนาคตของเขานะครับคุณพูดเสร็จคุณวิเคราะห์เสร็จแล้วแต่คุณเลยแล้วคุณจะกดเมื่อไหร่แล้วแต่เดินไปนะครับเดินไปนะครับไม่รู้เดินไปไหนอ้อมเรือครับอ้อมเรือครับแตะเรือครับถูเรือแล้วเดินยังไงไปไหนครับไปโต๊ะได้แล้วห่วงอันเนี้ยอย่าให้ภรรยาเขาแน่มองข้ามเลยคุณไม่เดินไปที่เตาคุณเหรอไม่ต้องเดินแล้วทำไมอ่ะเตามันจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้ผิดได้อีกข้อนึงอาจจะพูดทำไมเดี๋ยวมันพูดมันได้ไปเลยตอบนี้มันจะจบเรื่อยเป็นยังไงผมไม่ถามเลยแล้วคุณไม่ต้องไปปรึกษาใครด้วยครับบริษัทเดียวกันครับบริษัทเดียวกันกดไหมกดนะกดนะแล้วแต่คนเขามาเป็นแปลกของเขาก็ไม่รู้กดไปแล้วบริษัทเดียวกันตกลงกดไปแล้วครับตกลงเป็นบริษัทเดียวกันครับเดียวกันมาสุดท้ายแล้วมา2เตาเครื่องดูดควันร้านนี้จะต้องเจริญรุ่งเรืองบริษัทเดียวกันถูกไม่ถูก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 จบไม่จบจบยังไงถ้าจบไปเลยรับไปเลยถูกไม่ถูกของคุณหรือเปล่าถูกไม่ถูกออกมาเป็นโอ้โหเล่นอะไรก็รู้แปลกเป็นไงตุ้ยดีใจไหม
ีใจครับมีของอะไรได้มาง่ายๆอย่างนี้มีไหมวันนี้ใช้เวลาอยู่ตรงนี้สามข้อเองอ่ะครับคุณได้สิ่งนี้เลยอ่ะยังไงแม่จะอยู่ตรงนี้หรือแม่จะเดินไปด้วยภรรยาลงมาไปด้วยกันแตะแตะแตะอ้อไปจับดูซิเป็นยังไงภรรยาต้องมาด้วยกันเป็นยังไงเป็นยังไงคุณเปิ้ลเขาฝันอยากจะได้ตรงนี้มาพอสมควรหรือยังไงฮะค่ะเพราะว่าเวลาถ้าจะซื้อตัวนี้คงจะใช้เวลานานมากอะค่ะโอ้เนอะแต่เราเห็นนะว่าความตั้งใจเขาเตรียมที่จะมีเตาอย่างนี้ใช่ไหมฮะค่ะตอนนี้เห็นเป็นยังไงถ้ามันอยู่ที่ร้านแล้วเป็นไงฮะสวยค่ะแล้วก็จะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นเนาะเพิ่มขึ้นนะค่ะเป็นไงตุ้ยได้แล้วครับผมดีใจครับอย่างที่ถามนะมันจะไปอยู่ตรงนี้ก็ลูกค้าก็จะได้แบบไม่ต้องไอเอ่ยฮัทชิวอะไรเนาะครับภูมิใจครับจากนี้พอมันตรงนี้ไปอยู่ที่ร้านจะเป็นยังไงที่ผ่านไปเป็นยังไงแล้วต่อไปจะเป็นยังไงลองกระซิบภรรยาสั้นๆหน่อยสิมันจะต้องดีขึ้นนะสู้ๆครับสู้ๆครับนะไม่มีอะไรชื่นใจเท่านี้นะท่านผู้ชมสู้ๆครับคำนี้มีพลังเลยนะนะเอ้ามอบให้กับคุณตุ้ยครับคุณตุ้ยตอนนี้เท่าไหร่แล้ว50แล้วครับ50แล้วครับก็ลูกชายคนเดียวของคุณแม่เนี่ยเนาะครับเกิดมาก็เห็นแม่กับเรือแล้วใจอยากให้แม่เลิกไหมอยากครับคือยังไงอยากให้แม่พักผ่อนให้คอยดูแลบ้านดูแลอยู่เฉยๆครับคือให้สบายในบั้นปลายชีวิตในสายตาของคุณตุ้ยมองแม่วันนี้ยังไงชรามากแล้วครับอ่อนแรงในใจก็คิดอย่างนี้อยู่แต่ไม่ได้บอกแม่เคยบอกแล้วครับแม่ก็ช่วยเองก่อนช่วยเองก่อนไม่มีแม่คนไหนนะของทุกบ้านอ่ะจะยอมหยุดทำงานเพื่อลูกไม่มีเนาะกำลังใจตอนนี้อยู่ตรงไหนอยู่ที่ลูกและภรรยาและคุณแม่มาสองเตาเครื่องดูดควันร้านนี้จะต้องเจริญรุ่งเรืองถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกเขาฝันอยากจะได้ตรงนี้มาพอสมควรหรือยังไงครับค่ะจากนี้พอมันตรงนี้ไปอยู่ที่ร้านจะเป็นยังไงมันจะต้องดีขึ้นค่ะนะสู้ๆครับจะเล็กแต่ยิ่งใหญ่มันคือของขวัญของขวัญของชีวิตมันอร่อยเลยใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวเรือที่เด็ดมันคืออะไรอ่ะก็อยู่ที่การปรุงเอาพุทธน้ำซุปหรือว่าค่ะปรุงน้ำซุปเองค่ะซึ่งสูตรก็ได้มาจากคุณแม่ค่ะได้แม่ก็ได้มาส่งต่อมาอีกนะค่ะหลายรุ่นหลายรุ่นมาเลยนะคุณพี่ปั้นก็เคยตกน้ำเหรอฮะเคยตอนมาอยู่พอบ้านนี้นี่โดนหลายเรื่องเลยเนาะแม่เนาะแล้วไงฮะแม่ก็อยู่ในเรือแม่เขาก็โดดลงมาช่วยแม่โดดลงเลยตอนนั้นตัวใหญ่เท่านี้ไหมฮะไม่ใหญ่เท่าไหร่เอาไม่ใหญ่เท่าไหร่คลั่งได้หน่อยนะเอาไปนะ